สวัสดีครับเราจะทำมาทำการวัดสเตเตอร์นะครับแผ่นเหล็กสเตเตอร์คือแผ่นเหล็กบางๆทำจากแผ่นเหล็กบาร์มิเนตบางๆนะครับแล้วมาอัดซ้อนทับกันให้ได้ความหนาที่เหมาะกับการใช้งานนะครับทีนี้ไอ้กดลวดนะครับก็จะพันเหล็กสเตเตอร์เนี่ยก็จะซ้อเป็นร่องนะครับเพื่อให้สามารถพันกดลวดได้นะครับจะอยู่ในด้านตรงกันข้ามและกดลวดเนี่ยจะไม่ต่อถึงกันนะครับจะต่อถึงกันด้วยแปลงผ่านกับซี่คอมเมนเตอร์นะครับก็เกิดความสงสัยนะครับว่าเหล็กสเตเตอร์เนี่ยจะแยกกันออกจากกันเหมือนกดลวดหรือไม่ปรากฏว่าไม่แยกนะครับได้ 0.3 โอห์มครับผมวัดตรงกดลวดที่พันมาเลยนะครับที่ปลายของแผ่นเหล็กคอมเมนเตอร์ทั้ง2ด้านนะครับที่พันอยู่กับกดลวดแต่ละด้านนะครับปรากฏว่าได้ 0.3 โอห์มแสดงว่าเหล็กลามิเนตนี้ไม่ได้แยกออกจากกันนะครับที่ขนลวดพันไม่ได้แยกออกจากกันครับมันอยู่ด้วยกันครับเป็นเหล็กก้อนเดียวกันครับเป็นเหล็กแผ่นเหล็กก้อนเดียวกันครับพันขนลวดคนละด้านเท่านั้นเองครับแต่เหล็กสเตเตอร์เหล็กสเตเตอร์นี้นะครับจะถึงกันครับไม่ได้แยกออกจากกันนะครับไม่แยกออกจากกันเหมือนกับขนลวดนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ